วัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับที่ FC พูดกันมานะครับพามาตรวจเช็คสุขภาพแปลงมันของพี่ไก่นะพี่ไก่ปีนี้ทำมันกี่ไร่ครับ7ไร่7ไร่ทั้งหมดนะทั้งหมดทั้งหมด7ไร่ก็มีตรงนี้บ้างตรงนี้ได้หลายที่รวมๆแล้วก็อยู่วัน9ไร่ประมาณอ๋อนู่นอีก2ไร่ถึง9ไร่แปลงนี้ปลูกไปเมื่อวันที่วันที่20เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมหัดไปเดือนนึงพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่19พรุ่งนี้ครบ3เดือนครับแปลง2แปลงพรุ่งนี้ครบ3เดือนไหนที่จะโชว์พาไปโชว์เดี๋ยวเอาของโชว์ก่อนเตเห็นยายนุ่นทำอะไรตรงนี้เห็นยายนุ่นจัดหน่อย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 มันแตกเพราะมันปวดไม่โตวะเนี่ยลองดูดิไม่โตดีเท่าไหร่นะโอ้โหจัดหน่อยดิได้อยู่แล้วไก่แตกเพราะดินแรงเนี่ยอ๋อปวดไม่ตกไม่มีหัวเลยพี่น้องโอ้โหไม่มีหัวเลยอ่ะโอ้ยตายละตายแล้วดินแข็งขึ้นตายแล้วแข็งแล้วดิปวดไม่ตกนิ้วไปขูดไอ้ผิวเขาตอนนี้ใจคอเจ้าของไม่ค่อยดีครับมึงไม่ให้หน้าเจ้าของเลยนะฮะมันอยู่ข้างล่างทีกี่ครั้งครับทีกี่ครั้งสี่ครั้งไม่เป็นไรสภาพนี้เดี๋ยวเอาโคกูมาช่วยนะฮะบางครั้งนะครับพี่น้องเราอย่าดูต้นอย่างเดียวนะฮะเราต้องดูหัวด้วยโคกูนี่คือยังไงพ่อจักรโคกูนะครับมันไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ฮอร์โมนนะครับมันเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพทำให้โอก้อนแล้วก็โชว่าครับใส่ไป2ช้อนเกลือนะ20ลิตรหมอกำลังมาพี่หมอกำลังมาไม่ไหววะอีกหนึ่งวันครบ3เดือนถ้าในายพอเนี่ยข้างในเนี่ยโอ้โหเงินไปคุยไหวด้วยนะโอเคอยู่นะเดี๋ยวใช่โฮกุทันอยู่ครับทันอยู่มันยังไม่ถึงรากใช่ได้ไหมตรงนี้มีเนี่ยแต่ปล่อยคุยไม่ไหวข้างล่างมีข้างบนโอเคโอเคอ่ะโกดโกดเดี๋ยวเอาคาสบะเดี๋ยวเพราะว่ามันเป็นนี่คาสบะทีบีใส่เลยมีรับผิดชอบแล้วคาสบะจะเดินพรอยู่เดี๋ยวตามมาไปดูร่องใหญ่ครับเจ้าของอยากโชว์ครับปลาแหลมมีร่องใหญ่เดี๋ยวเอาของมีหลายแปลงพี่น้องมีหลายแปลงนี่เป็นไข่ที่ไก่นะก็จะไปดูแปลงข้างในนะครับแปลงนี่มันเป็นหินเพราะว่าเพิ่งปรับปรุงปีนี้ยังแข็งอยู่นะยังแข็งอยู่อันนี้ไม่ได้ปรุงดินไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะไม่ได้ปรุงอะไรเลยวางแต่ระบบน้ำนะอย่างเดียวจะได้รู้นะฮะจะได้รู้แต่ก็ฉีดระบบผู้จัดการมันอยู่นะแต่สิ่งหนึ่งที่มันไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ปรุงดินตอนนี้นะครับพี่จอยของเรานะครับมาสังเกตการนะครับมาสังเกตการนะฮะมาสังเกตการอยู่ยาวมาถึงเวลาออกคิวนะครับดูรุ่นพี่ก่อนเดี๋ยวเราเป็นน็อกฝันพี่เจ๊ลูกน้องเป็นยังไงเนี่ยอย่าข้อมูลก่อนเดี๋ยวเจ้าของอยากโชว์พี่น้องจัดหน่อยแสบเนี่ยขุดจักเรือล่องใหญ่50ล่องเข้าล้อรถเรือขอบยางนอกอ่ะโอเคเนี่ยนะแล้วรูนี้นะครับถ้าไปเอาด้านหน้าก็หาว่าเตรียมไว้ดีแล้วนะฮะเราก็ต้องเอาข้างในไม่เห็นหัวใจเย็นครับโอ้รู้สึกว่าอะไรครับไม่เห็นหัวเลยโอ้โหจังวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาโคกูของกระชื่อกระตุ้นไม้ไม่เอาเสียมมาด้วยอ่ะเป็นกระติกที่เป็นขวดเป็นขวดด้วยครับพี่เอามาช่วยเราใส่5ตัวใช่ไหมดึงทิมพัดออกนะดึงทิมพัดออกแล้วก็เอาโคกุกใส่แทนก็คือ24นะ20ลิตรหรือว่า2ท่อนแกงครับไหวเท่ากันมันมีไม้ไหมล่ะฉีดนี่มันยังหลักเอาหลักก็แล้วครับพี่น้องครับพี่ใครที่ดูคลิปอยู่นะครับอยากจะให้พี่น้องทำไม่เกิน20เซนครับ15ถึง20เซนก็พอครับถ้าทำเกินนั้นนะฮะการลงหัวอะไรมันจะช้าแล้วเราปักไปเนี่ยถ้าเราปักแค่เราตัดแค่15เซนนะเรา45องศาเนี่ยแค่ลงไปแค่7เซนก็มิดละก็โผล่แค่ไม่แค่มันเซน2เซนเองหัวมันจะมาไวมากเพิ่งจะเริ่มเพราะว่ามันเพิ่งนี่ครับเพิ่งปลูกไปกี่เดือนนั่นเนี่ยปลูกวันที่อะไรพี่วันที่20 เมษาพรุ่งนี้จะครบ3เดือนก็คือ2เดือนแก่ๆละสีว่า3เดือนพรุ่งนี้อ่ะงั้นเรากลับก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาขูดจะได้3เดือน
กระดกพอได้นะพอได้แล้วไม่ขี้เลยครับพี่น้องไม่ขี้เลยเมื่อกี้หัวเนี่ยต้อง20หัวแล้วมึงเดี๋ยวก็เอาโคกลุ่มให้มาช่วยก็น่าจะปึ้งปังไม่ธรรมดาเดี๋ยวตอนหลังเอาเฮ้ยหากูขุดไม่ไหวแล้วไงไงเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวอ่อนโอเคครับอ้าวนี่นะครับ12 3 4 5 1,000 นี่มันได้เนื้อจอย6 7 8แล้วชอบขุดด้วยดิ1,000เนี่ย9 10 11 12มีไหมครับล็อกนี้ได้ไปเท่าไหร่วะเนี่ยล็อกนี้13 10กว่าตันเนาะ13หัวเอาละพี่น้อง13หัว14หัว14หัวเตะกำลังจะโตอีกข้างล่างอีกมีข้างล่าง15หัว15หัวไม่คิดเลยพี่ไก่ถือว่าโอเคอยู่ในนั้นมาผ่านผ่านก็โอเคพี่น้อง15หัว16หัวก็ไม่คิดเลยนะฮะก็ไม่คิดเลยถือว่าอยู่ในขั้นค่อนข้างดีนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเอาโคกุมาช่วยเรื่องของการขยายเซลล์ตอนยาวไปหน่อยครับเข้าไปปักครึ่งๆไม่เป็นไรก็ความรู้เนาะความรู้เพราะว่าถ้าเราปลูกลึกเกินไปดินแน่นเกินไปอ่ะการขยายหัวค่อนข้างจะลำบากดังนั้นก็การที่ผมมาตรวจสุขภาพวันนี้ก็คือว่าเอ้ยพี่ต้องใช้ตัวนี้ช่วยเดี๋ยวก็เดินลุกไปด้วยล็อกโอเคพอใจผมดีไหมพอใจโอเคเนาะพี่ใช้มากี่ปีแล้วสมุดนี้ไอ้นี่3ปี3ปีดีมันทุกปีไหมก็3ปีนี้มันเพิ่มมาปีละตันปีละตันปีนี้ปีนี้จะเอา8จะได้เปล่าอย่างนี้ได้แน่นอนพี่ได้แน่นอนได้นอนเหลือแล้ว7แล้วทำแล้วเหลือทุกปีไหมแล้ว6ตันเดี๋ยวถามก่อนทำแล้วเหลือทุกปีไหมก็เหลือมาลงทุนอ้อยเอ้ยอะไรมั่งก็คือสรุปว่าลงทุนปุ๊บก็มีกำไรทุกปีพอมีกำไรปุ๊บเราก็เอามาลงทุนต่อได้ทำอ้อยได้หมดเลยอ๋อนะครับเอาได้หมดเลยนี่คือทุกปีทำไม่หมดก็ไปกู้เขาไม่มีทุนโอเคเขาทำมันแล้วปีแล้วคราวนี้ปีนี้นะครับอ้อยก็เหลือมันก็เหลือนะครับพี่น้องมันก็จะมีความสุขแน่นอนระบบผู้การครับครับแต่ไม่ได้ทำแบบนั้นนะใช้ฮอร์โมนผู้การน่าโอเคโอเคเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพาพี่น้องมาดูอ้อยพี่ไก่ว่าเป็นยังไงนะวันนี้ดูมันก็มันอีกวันนี้ครบ3เดือนก็ไม่ขี้เลยพี่น้องถือว่าโอเคถือว่าแฮปปี้นะครับโอเคไม่ขี้เลยนะไม่ขี้เลยถือว่าสุดยอดเลยละเดี๋ยวเราปรับปรุงสุดนิดหน่อยก็โอเคละไม่ใช่น้อยนะความดกดินมันเพิ่งจะดีความดกไม่ใช่น้อยนะหัวก็ใช่ไงให้บานแบบโอเบียนะมันดินเจ้านั่นเลยปูแข็งมันปูครับตอนนี้มาโอเคใช่ได้เพราะว่าคาสวาช่วยพี่ไก่อยากจะบอกอะไรถึงพี่น้องในระบบของคุยกันมันที่พี่ไก่มีประสบการณ์จะใช้ดีก็ทำได้ดีได้หัวดกแล้วก็พันเขานี่พันอื่นสู้ไม่ได้ที่ทำมานะโอเคใครพันอื่นนี่ห้าหัวเต็มที่ต้องบอกเลยโดมเนาะพันอะไรพันศูนย์หนึ่งทีเคศูนย์หนึ่งง่ายเนาะเรียกง่ายแล้วใช้ระบบกันมาทั้งหมดครับใช้ระบบคู่การมาโอเคครับพี่น้องเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูไร่ไหนสวนไหนแปลงไหนไปดูที่คำวันนี้เอาแค่นี้สวัสดีครับขอบคุณครับกติกาเดิมวันนี้เขียดก็เป็นกบได้เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมแต่นี่ถือว่าโอเคผ่านมัน4เดือนกว่าไม่ธรรมดาเลยเนี่ยปีแรกนะครับปีแรกพี่ไก่ปีแรกนะฮะตอนแรกพี่นายใหญ่คุยสู้เขาได้หรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมสู้ดินทรายได้หรือเปล่าทีแรกแต่ตอนนี้พี่ไม่กลัวนะไม่กลัวระบบใช้ได้ใช่ไหมพี่ปีหน้าจะขยายอีกโอเคลองมาคุยดินเหนียวกันบ้างดูความแตกต่างเนาะของดินเนาะครับบอกว่าที่ดินทรายดีดินเหนียวกันบ้างลองดูดินเหนียวดินเหนียวก็ไม่ธรรมดาลุงเดือนหวงนั่งลุงเดือนนี่รู้สึกว่าจะคุยกับทุกหัวทุกแปลงเดือนปีแปลงนี้เป็นไงบ้างลุงเดือนชอบไปลองทำดินเหนียวจุกร้องกินไหมลุงโอ้หรือจุกลงไปเนี่ยเห็นมันล่างนี่ใหญ่กว่าอ๋อ
มันจะทับกันดีกว่าดินทรายนะชอบชอบมันหนามันหนาโอ้โหไก่ตั้งแต่ปลูกมันมาประมาณ4เดือนน่ะได้อย่างงี้มั้ยไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ระบบน้ำก็เหมือนกันระบบน้ำก็เหมือนกันบางทีก็ว้าแล้วระบบน้ำปีแรกหรือว่าปีอันนี้อันนี้เท่ากับปี3ปีแล้วเนาะพี่หนาไม่ใช่ไม่เคยทำระบบน้ำมั้ยเคยกี่ปีแล้วก็ประมาณ2ปีถ้ามันนั้นก็2ปีมาปีที่3ปีนี้ปี3แล้วทำมา3ปีแล้วแต่เพิ่งมาทำระบบของพืชกันมันครั้งแรกความแตกต่างอ่ะพันมันอันนี้จะดกกว่าครั้งแรกแล้วที่ใช้น้ำหยดนะแล้วเห็นความแตกต่างเลยคิดว่าดินเหนียวมันจะไม่ดีคิดว่าไหมคิดว่าเห็นเขาดินทรายเขาโอ้โหเขาคุยกัน17หัวครับ17หัวพอใจไหมพี่ไก่พอใจครับพอใจเนาะไม่ยอมกันแน่นอนเนาะโอเคพี่ไก่อยากจะบอกอะไรถึงพี่น้องมือใหม่อย่างพี่ไก่ในระบบของพืชกันมันก็อยากให้ทำกันเยอะๆเนาะเพราะว่ามันก็ดีเพราะว่าผมทำอันเดิมๆมามันก็ไม่ได้อย่างนี้ครับไม่ได้พันเหมือนพันนี้อันนี้เตรียมกันไว้ก่อนไหมเนี่ยไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมใช่ไหมไม่เคยบอกด้วยพอบอกก็เพิ่งบอกรู้ตอนเช้านี่เองโอเคเดี๋ยวนึกว่าเป็นการเตรียมกันเอาแบบจะจ่า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 แบบเราทดลองจริงๆเลยเมื่อคืนนี้ได้ท่องสคริปต์อะไรไว้ไหมไม่ได้ท่องเลยไม่ได้ท่องนะเพิ่งรู้เมื่อเช้านี้เพิ่งรู้เช้าสุดจริงๆนะพี่น้องสุดจริงๆนะฮะ